กินไปไทยหลังสวัสดีค่ะมาค่ะมากินกุ้ง lobster ซึ่งวันนี้นะคะยายไปเจอ lobster Canadian lobster ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งไม่จะไม่สดนะคะเป็นแบบแช่แข็งธรรมดาเนี้ยจะตกตัวละนี่ค่ะตัวนี้จะใหญ่หน่อย400นะคะตัวนี้450กรัมหรือเกือบครึ่งกิโลเขาจะขายอยู่ที่ตัวละ100โคนในช่วงปีใหม่นะคะในช่วงปีใหม่แต่เพิ่นถ้าเกิดว่าไม่มีใครซื้อเขาก็จะเอามาลดราคานั่นก็คือเหมือนเดิมละค่ะซึ่งคือยายเคยซื้อได้ตัวละ250แต่วันนี้ยายซื้อได้ตัวละ150หรือ30โคนนั่นเองนะคะ ถ้ายังไงก็คูณ5เอา1คนเท่ากับ5บาทค่ะใหญ่ก็มีก้ามแกะมาแล้วก้ามมันหักมาตัวนึงแล้วก็มีส้มตำนะคะยายเอาออกมาเยอะๆเนี่ยยายอยากเอามาให้ดูนะคะว่าแล้วมันก็อลังการด้วยอยากให้ดูว่ามันถูกราคาถูกจริงๆนะคะตัวนี้ยายแกะตัวนี้แกะให้ดูนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ยายก็ไม่รู้ว่าคนเดนมาร์กเขาเอามาทำอะไรกินนะคะแต่ยายน่ะคิดว่าตัวเขาเล็กไปที่จะเอามาทำอย่างอื่นเพราะว่าเขาทำสุกมาให้แล้วเขาไม่ได้ทำดิบมานะคะยายก็เลยไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรกินนอกจากว่าเอามากินกับส้มตำกากหมูเหมือนตำถาดวันนี้ตำถาด อุ้ยอันนี้ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไม่ได้ทำเองเขาจะเป็นถุงมาให้มาค่ะมากินกันเลยขยี้ขยี้เอากันเธอติดกันสวยสวยสวยตัวใหญ่กว่ากุ้งลายเสือนิดนึงสดหวานหวานแล้วออกเค็มๆน้ำทะเลนิดหนึ่งแสดงว่าเขาจับมาแล้วเขาก็ลวกเลยทำอย่างอื่นกินก็ไม่อร่อยหรอกเพราะทำสุกอีกไม่ได
ล่ะใส่เป็นตัวตัวอืมล็อบสเตอร์กินกับตำบักหุ่งเด้อเข้ากันโอ้จับได้แต่ประแดกมากินด้วยกันค่ะยายกินไม่หมดนะคะเรามาผัดข้าวผัดให้แฟนยายมัดนี้7 คน35 บาทอืมเปรี้ยวเผ็ดอยากไปคุกกับข้าวก็คล้ายๆเนื้อปูล่ะค่ะเท็กซ์เจอร์ของเขาในช่วงเวลานี้ทุกปีอยากจะแชร์ล็อบสเตอร์นะคะอ
อืมถ้าถามยายยายชอบตรงกล้ามเขากับตรงตัวเพราะว่าตรงกล้ามเหมือนเนื้อเขาแน่นอร่อยตรงเนี้ยถ้าตัวใหญ่นะจะค่อนข้างหยาบเป็นเส้นๆถ้าจะกิน lobster ต้องกินตัวละประมาณกิโลหนึ่งถึงกิโลครึ่งนะคะถ้าเกินสองเกินกิโลครึ่งไปแล้วเนื้อจะหยาบอืมอืมอย่าชอบกับหมูเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวนัวติดใจอืมโอ้ยนานแล้วไม่ได้ฉีกอืมเธอจะเลือกใครเลือกปลาถ้าแฟนยายดูอยู่แกก็จะหัวเราะบางทีแกก็ถามยายว่าจะเลือกจันหรือปลามาอยู่เดนมาร์ก25 ปีกิน กินเผ็ดกินรสจัดกินประหลาดยิ่งกว่าอยู่เมืองไทยอีกค่ะอืมหวานจ้วยๆอืม
มะนาวเนี่ยกับสตอเข้ากันนะคะเข้ากันเจอแต่ประแดดเจอแต่ประหลาดยังไม่หมดยังไม่หมดขออีกตัวหนึ่งเขาบอกถ้าชอบอะไรให้กินเป็นคำสุดท้ายโอ้ข้าวเหนียวอยู่ไหนปลาปลากระดีเดี๋ยวต้องเอาไปตำแจ่วอร่อยมากเลย นั่นแหละค่ะแล้วเจอกับยายใหม่ร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ